เราก็นําน้ําสลัดงาคั่วญี่ปุ่นที่เราทําไว้นะคะมาวางข้างๆกับผักที่เราจัดไว้ค่ะช่างน่าทานเหลือเกินค่ะน้ําสลัดงาคั่วญี่ปุ่นเราก็ได้น้ําสลัดงาคั่วญี่ปุ่นที่หอมน่าทานมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่เก๋แล้วนะคะวันนี้แม่เก๋จะทําเมนูน้ําสลัดงาคั่วญี่ปุ่นค่ะสิ่งที่เตรียมไว้ก็มีซอสโชยุนะคะ1ช้อนน้ําตาลทราย2ช้อนมายองเนส2ช้อนมิริน1ช้อนน้ํามันงา1ช้อนแล้วก็งาขาวน้ําส้มแอปเปิ้ลช้อนครึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาคั่วงานก่อนนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่งานลงไปค่ะคั่วด้วยไฟอ่อนๆนะคะงาก็เริ่มเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะคะพองาเหลืองก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะไม่ต้องทิ้งงาไว้ในกระทะนะคะให้เทใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะถ้าเราทิ้งงาไว้ในกระทะค่ะงาจะไหม้ค่ะแล้วเราก็นํางาที่เราคั่วไว้นะคะมาบุกก่อนนะคะทําแบบนี้นะคะประสากกิ้งไปให้เม็ดงาแตกค่ะแต่ถ้าเราโขกอ่ะเม็ดงาก็จะเละก็จะได้กินงาหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําน้ําสลัดงาคั่วญี่ปุ่นนะคะใส่น้ําตาลทรายที่เราเตรียมไว้ค่ะ2ช้อนค่ะแล้วก็ใส่น้ําส้มแอปเปิ้ลนะคะ1ช้อนครึ่งค่ะมิรินค่ะ1ช้อนน้ํามันงา1ช้อนค่ะซอสโชยุนะคะ2ช้อนค่ะคนให้น้ําตาลทรายละลายนะคะพอน้ำตาลทรายละลายแล้วก็ใส่มายองเนสลงไปค่ะมายองเนสได้2ช้อนนะคะแล้วก็ใส่งาคั่ว2ช้อนค่ะคนให้เข้ากันค่ะเราก็จะได้น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นที่หอมน่าทานมากๆล่ะค่ะทำแบบง่ายๆนะคะลองทำตามกันนะคะเราก็นำน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นที่เราทำไว้นะคะมาวางข้างๆกับผักที่เราจัดไว้ค่ะช่างน่าทานเหลือเกินค่ะน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นเราก็ได้น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นพร้อมกับผักสลัดที่เราจัดไว้ช่างหอมน่าทานมากๆเลยค่ะลองทำตามกันนะคะทำแบบง่ายๆค่ะถ้าชมคลิปวิดีโอนี้แล้วถ้าชอบก็ฝากกดปุ่มติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะคะและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ